ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้จะมาบอกข่าวคราวนะครับเกี่ยวกับช่องนะครับเกี่ยวกับตัวของผมนะครับว่าทำไมนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยทำการอัปเดตนะครับหรือทำการแปลสกิลตัวละครเลยนะครับหรือไม่ค่อยทำอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับผมติดภารกิจนะครับภารกิจในส่วนของงานหลักที่ผมทำอยู่นะครับว่าผมต้องไปทำการติดเน็ตนะครับนู่นนี่นะครับในพื้นที่นะครับมันจะเรียกว่าพื้นที่ห่างไกลได้ไหมก็ไม่ได้นะครับมันก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่เน็ตยังเข้าไม่ค่อยจะถึงนะครับเนาะผมติดภารกิจตรงนั้นอยู่นะครับเลยไม่ค่อยจะมีในส่วนของเวลาว่างนะครับมาแปลสกิลตัวละครสักเท่าไหร่นะครับก็ใครที่สอบถามเข้ามาเนาะก็จะมาประกาศตรงนี้ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวถ้าเกิดผมว่างเนี่ยเดี๋ยวผมแปลให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครนอกเมตาในเมตานู่นนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาจัดการให้นะครับสำหรับส่วนนั้นนะครับหรือว่าจะเป็นข่าวลงข่าวลับนู่นนี่นะครับกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดผมผ่านในช่วงสักอาทิตย์เนี้ยนะครับอาทิตย์นี้ก็อาจจะไม่ได้แปลสกิลหรืออาจจะไม่ได้ค่อยทำอะไรเกี่ยวกับพวกนั้นสักเท่าไหร่นะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบว่ารัดเข้ามาพอดีนะครับมันเป็นงานที่ด่วนเข้ามานะครับก็เลยแบบโอเคนะครับเดี๋ยวเกมนะครับเกี่ยวกับโอเมจินะครับหรือช่อง YouTube นะครับผมก็ทำขึ้นเพื่อการแชร์นะครับทริคแชร์วิธีการเล่นแชร์การประยุกต์ใช้ตัวละครนะครับนู่นนี่ว่าเฮ้ยตัวนู้นเอาลองเอามาประยุกต์ใช้แบบนี้นะครับหรือว่าอย่างตัวที่ผมเคยเอาไปประยุกต์ใช้นะครับอย่างไอ้พวกตัวคารุอย่างเงี้ยนะครับว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องทำเป็นตัวของเอ็นมุนะครับคุณไม่ต้องทำตัวของชูเทนเนตพีนะครับลองเอาตัวของคารุเนี่ยมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับตัวของมิตามะนูริโบโตเกะอะไรนู่นนี่นะครับก็จะมาทำแชร์อะไรเกี่ยวกับประมาณเนี้ยเนาะซึ่งตอนนี้มันติดธุระเลยนะครับไม่ใช่ธุระหรอกมันต้องเรียกว่างานหลักนะครับ มันต้องบอกว่าผมติดงานหลักนะครับเลยไม่ค่อยได้จะมาทำในส่วนตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับเนาะก็ตามจริงอยากจะโพสเฉยๆแหละนะครับแต่ว่าไอตัว YouTube ของผมเนี่ยมันโพสต์ไม่ได้นะครับเพราะว่ารู้สึก YouTube นะครับถ้าจะโพสต์นะครับผู้ติดตามมันต้อง 1,000 คนบวกมั้งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งดูแล้วนะครับไอตัวที่ผมทำอยู่เนี่ยมันก็ไม่น่าถึง 1,000 คนหรอกนะครับตอนนี้ผู้ติดตามมันอยู่ประมาณสัก290กว่าคนนะครับก็มันโพสต์ไม่ได้นะครับก็เลยโอเคเดี๋ยวจะมาอัดวิดีโอนะครับให้ข่าวสารกับผู้ติดตามนะครับว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆเนาะเกี่ยวกับไอ้ที่ผมทำเน็ตอยู่นะครับเนี่ยนะครับถ้าใครรู้จักเน็ตนะครับเนาะก็จะทำประมาณเนี่ยนะครับเนาะเดินตรงเดินสายนะครับทำนู่นทำนี่นะครับแล้วก็อาจจะมีทำเกี่ยวกับข้างในคอมนิดหน่อยนะครับก็อันนี้นะครับก็คืองานที่ทำอยู่นะครับ นะครับก็เลยอาจจะไม่ได้มีเวลาว่างนะครับมาแปลสกิลหรือว่ามาเล่นกิจกรรมมาเล่นข่าวลับอะไรสักเท่าไหร่นะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะต้องมาประกาศข่าวให้ฟังกันก่อนเนาะเผื่อใครรอนะครับหรือว่าเผื่อใครติดตามอยู่นะครับก็อาจจะไม่ต้องรอนะครับ แล้วแต่ถ้าเกิดว่างๆนะครับถ้าเกิดมีเวลาว่างเดี๋ยวอาจจะแทรกเข้ามาให้นะครับแต่ว่าดูแล้วน่าจะถ้าจะว่างจริงๆก็น่าจะวันสักเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์อาจจะลองแปลสกิลสักตัวหนึ่งมานะครับหรืออาจจะลอง PVP นะครับเนาะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วก็ลองหาเวลาว่างนะครับมาจัด PVP ให้แล้วนะครับไต่ขึ้นเซเลบแล้วนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับก็ถ้าเกิดมันผิดพลาดนะครับดูแล้วน่าจะผิดพลาดแหละเพราะว่าไองานที่ผมทำอยู่เนี่ยมันเป็นงานด่วนด้วยนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ไต่เซเลบนะครับเกี่ยวกับตัวของ PVP นะครับก็อาจจะพ่วงไปกับการอธิบายสกิลของตัวละครด้วยก็ได้ นะครับเนาะก็มาประกาศกันให้ทราบนะครับสำหรับใครที่รออยู่นะครับหรือสำหรับใครที่ว่าเอ้ยมึงทำไมไม่ทำวิดีโอเลยมึงขี้เกียจหรือนู่นนี่นะครับจริงๆก็อยากทำนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับ อันนี้ก็หาเวลาว่างมาประกาศให้ทราบกันนะทีนี้นะครับว่าเดี๋ยวไอ้รูปแบบใหม่นะครับเดี๋ยวผมทำแน่นะครับเพราะว่าตอนนี้อัพสกิลแล้วนะครับแต่มันลงไม่ค่อยดีอ่ะมันลงสกิล1หมดเลย นะครับแล้วก็เดี๋ยวหาดูมาดามีนิดนึงนะครับเดี๋ยว PVP รูปแบบใหม่มาแน่นอนนะครับแล้วก็การแปลสกิลนะครับเดี๋ยวมาแน่นะสำหรับตัวอูเมะนะครับกับตัวของยูกิเอสพีนะครับยูกิเอสพีนะครับจริงๆมันเหลือสกิลเดียวแล้วแหละนะครับเนี่ยเห็นไหมสกิล
2นะครับถ้าเกิดผมอัพเต็มเดี๋ยวผมจะรีวิวให้นะครับแล้วก็ตัวของอุบุเมะนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับ2ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นคิวต้นๆ นะครับที่ถ้าเกิดว่างจากงานแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาทำให้นะครับเนาะก็มาประกาศให้ทราบกันนะที่นี้นะครับว่าใครที่รอ PVP สำหรับอาทิตย์นี้นะครับหรือใครที่รอแปรสกิลนะครับหรือใครที่รอนู่นนี่ก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ต้องรอนะครับรออาทิตย์หน้าเลย หรือใครไม่รออยู่แล้วนะครับว่าเออเฮ้ยมึงรีบๆหายไปก็ดีนะครับก็ยินดีด้วยนะครับอาทิตย์นี้คุณไม่ได้เจอหน้าผมนะครับแน่นอนนะ เดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าละกัน นะครับก็ถ้าเกิดว่างเดี๋ยวจะแทรกเข้ามาเนาะก็รอติดตามกันดูนะครับโอเคบ๊ายบายไปแหละ